เป็นอะไรหรือเปล่าคะที่เป็นเบาหวานนะคะเพิ่งจะเจาะเลือดมาค่ะรู้สึกเหมือนจะเป็นลมอะค่ะโอ้งั้นเข้ามาด้านในก่อนนะคะคนไข้ได้ค่ะเดี๋ยวคนไข้นั่งตรงนี้ก่อนนะคะคุณพยาบาลคะขอน้ำหวานให้คนไข้หน่อยค่ะหยุดก่อนค่ะเรามีนวัตกรรมไฮโปคิดมานำเสนอค่ะเพื่อใช้แก้ไขภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำซึ่งสะดวกต่อการใช้งานและปลอดภัยแก่ผู้ป่วยค่ะก่อนหน้านี้เราไม่มีการเตรียมน้ำหวานในรูปแบบนี้เลยไฮโปคิดทำให้เราสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้นค่ะใช่ค่ะภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเป็นภาวะเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไขหากให้ผู้ป่วยรับประทานน้ำหวานในปริมาณที่มากหรือน้อยเกินไปจะส่งผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเราจึงได้จัดทำนวัตกรรมไฮโปคิดนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำดื่มน้ำหวานในปริมาณที่เหมาะสมจนระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันพยาบาลวิชาชีพบุษกรกิรพงษ์ดิฉันพยาบาลวิชาชีพขอริไทยปาลีค่ะค่ะพวกเรานะคะมาจากหน่วยพยาบาลด้านป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพงานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอกฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชค่ะค่ะซึ่งใน1วันนะคะผู้ป่วยนอกของเรานะคะจะมีผู้รับบริการเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานที่พบเป็นลำดับต้นๆ นะคะขณะรอรับบริการอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเช่นภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเป็นภาวะที่ต้องเข้ารับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนค่ะภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำคือภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรร่วมกับมีอาการแสดงและอาการจะหายไปต่อเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอาการและการแสดงได้แก่ใจสั่นหัวใจเต้นเร็วมือสั่นเหงื่อออกเวียนศีรษะตาพร่ามัวมึนงงสับสนหมดสติและชักได้เป็นต้นซึ่งสาเหตุเหล่านี้อาจเกิดจากการที่เรารับประทานอาหารที่น้อยเกินไปหรือการฉีดอินซูลินที่ไม่เหมาะสมค่ะค่ะแล้วนวัตกรรมที่เราจะกล่าวถึงในวันนี้เกี่ยวข้องกับภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำอย่างไรบ้างคะค่ะสำหรับอันนี้นะคะก็คือนวัตกรรมไฮโปคิดนะคะซึ่งเป็นขวดที่บรรจุน้ำหวานเพื่อใช้แก้ไขภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำค่ะโดยภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำนะคะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทค่ะ1. mild to moderate hypoglycemia เป็นภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำระดับเล็กน้อยถึงปานกลางซึ่งผู้ป่วยยังจะมีสติรู้ตัวรู้เรื่องสามารถรับประทานได้สามารถใช้นวัตกรรมไฮโปคิดของเราในการแก้ไขภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำได้ค่ะ 2. severe hypoglycemia เป็นภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำระดับรุนแรงซึ่งผู้ป่วยอาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นหมดสติได้จะต้องนำผู้ป่วยส่งห้องฉุกเฉินและทำการรักษาต่อไปค่ะค่ะและนวัตกรรมนี้นะคะมีวิธีการใช้งานอย่างไรบ้างคะค่ะสำหรับวิธีการใช้งานนะคะขออธิบายแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกขั้นตอนการเตรียมค่ะ1เตรียมขวดพลาสติกขนาด120มล. 2เตรียมน้ำหวาน30มล.โดยใช้ไซนิง50ซีซีในการเตรียมหรือประมาณ2ช้อนโต๊ะโดยน้ำหวานปริมาณ30มล.มีพลังงานทั้งหมด100กิโลแคลอรี่เท่ากับคาร์โบไฮเดรต25กรัม3. วัดปริมาตรที่100มิลลิลิตรแล้วทำเครื่องหมายขีดหากผู้ป่วยมีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเพียงแค่เติมน้ำเปล่าให้ถึงขีดปริมาตร100มิลลิลิตรก็พร้อมใช้งานนวัตกรรมไฮโปคิดของเราได้แล้วค่ะขั้นตอนที่2วิธีการใช้งานนวัตกรรมไฮโปคิดจะจัดอยู่ตามจุดบริการต่างๆเพื่อสะดวกต่อการใช้งานหากพบว่าผู้ป่วยมีอาการเวียนศีรษะหน้ามืดตาพร่ามัวใจสั่นใจวิวหิวหรือเหงื่อออกเจาะระดับน้ำตาลปลายนิ้วแล้วพบว่ามีระดับน้ำตาลปลายนิ้วต่ำกว่า70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรและผู้ป่วยยังมีสติรู้ตัวรู้เรื่องสามารถรับประทานได้เพียงแค่เติมน้ำเปล่าปริมาตร100มิลลิลิตรจนถึงขีดก็สามารถใช้งานนวัตกรรมไฮโปคิดของเราได้แล้วค่ะโดยให้ผู้ป่วยดื่มจนหมดรออีก15นาทีวัดผลซ้ำค่ะการแปรผลหากระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรให้ผู้ป่วยดื่มซ้ำอีกครั้งรออีก15นาทีจากนั้นเจาะน้ำตาลปลายนิ้วซ้ำแต่ถ้าหากพบว่าผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่า70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรแล้วแสดงว่าผู้ป่วยปลอดภัยสามารถเข้ารับบริการต่อได้เลยค่ะค่ะในฐานะพยาบาลที่ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยถึงวิธีการแก้ไขระดับน้ำตาลในเลือดต่ำถ้าเกิดผู้ป่วยมีอาการเรามีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างคะหากพบว่าระดับน้ำตาลปลายนิ้วต่ำกว่า70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรและผู้ป่วยยังมีสติรู้ตัวรู้เรื่องสามารถรับประทานได้สามารถใช้ลูกอม3เม็ด
หรือน้ำส้มคั้น180มิลลิลิตรหรือน้ำอัดลม180มิลลิลิตรหรือน้ำผึ้ง3ช้อนชาหรือนมสด240มิลลิลิตรหรือไอศกรีม2สกู๊ปหรือกล้วย1ผลหรือขนมปังสไลด์1แผ่นเป็นต้นนี่นะคะก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยบุคลากรทางการพยาบาลของหน่วยพยาบาลด้านป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพและหน่วยตรวจโรคอายุรศาสตร์งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอกฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชค่ะพยาบาลศิริราชมีความห่วงใยใส่ใจและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกท่านค่ะ Service My Is Key Life Safety Is Goal